มือปืน4ประการตอนที่6ไอ้กลางภาพเฮลิคอปเตอร์บินผ่านชัดเจนมากกว่าครั้งไหนๆฝูงนกที่เกาะกิ่งไม้หากินต่างพากันบินว่อนหนีตายโอลมานไอ้กลางลิงจอมเจ้าจุ้นก็ได้แต่หดหัวในหว่างขาของเสือโดยไม่มีทีท่าว่าจะกล้าหาญเหมือนเดิมนี่คงเป็นสัญชาตญาณป่าซึ่งไม่คุ้นชินกับสิ่งแปลกปลอมแต่เสียงนั้นกลับเป็นลางบอกเหตุอันดีสำหรับชายทั้ง4เพราะคงอีกไม่นานจุดหมายปลายทางแห่งการแก้แค้นคงจะรออยู่จากการกะระยะด้วยสายตาชายทุกคนมั่นใจว่าอีกไม่เกินครึ่งวันพวกเขาก็จะไปถึงปางไม้ของพ่อเลี้ยงสนแต่นั่นเท่ากับว่าพวกเขาต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางอย่างเต็มที่และดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่ดลจิตดลใจอะไรบางอย่างที่ต้องให้ไอ้กลางลิงแสนรู้ออกนำทางไปก่อนอ้าวนี่ข้าให้เองตัวเดียวเลยนะปัดโทไม่ต้องมามองหน้าไม่สงสารเองหรอกเสือเริ่มพูดคุยกับเพื่อนต่างสายพันธุ์ด้วยท่าทีที่อ่อนลงเขายื่นข้าวของอัดแท่งซึ่งเป็นขนมขบเคี้ยวส่งให้ไอ้กลางก่อนที่มันจะรับไปกัดกินอย่างอร่อยแต่ด้วยความตะกละตะกรามของมันทำให้ขนมชิ้นนั้นหมดไปอย่างรวดเร็วลิงจ๋อตีหน้าเศร้าพลางเงยหน้ามองเสืออีกครั้งและนั่นก็ยิ่งทำให้คู่ปรับของมันใจอ่อนยังบอกไม่ถูกอิ่มแล้วก็ไปทำงานซะด้วยนะไอ้จ๋อเองไปดูต้นทางมีอะไรผิดแปลกก็กลับมาบอกพวกข้าตกลงไหมกระทิงเอ่ยข้อเสนอก่อนที่จะยื่นขนมในส่วนของตัวเองส่งให้ไอ้กลางมันคว้าหมับจากมือเขาก่อนที่จะยัดเข้าปากราวกับกลัวใครจะแย่งกินจากนั้นไม่นานมันก็กระโจนแผ้วขึ้นบนต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วเอ็งสองคนนี่ท่าจะบาปไปกันใหญ่คุยกับลิงรู้เรื่องด้วยเว้ยนั่นน่ะสิไม่นานนี้เห็นทะเลาะกันจะเป็นจะตายมาวันนี้เอ็นดูส่งขนมรูปหัวพร้อมกันเลยสิงและเตานาหัวเราะเย้ยชายทั้งสองด้วยความเฮฮาแต่แล้วไม่นานเสียงของไอ้กลางก็ร้องจ้าพลางกวักมือเรียกเหล่าชายให้เดินตามไปชายทั้ง4มองหน้ากันจากนั้นก็ยกแขนขึ้นปาดเหงื่อเพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหล่ามือปืนพระการเดินตามทางที่ดูท่าจะลาดชันขึ้นที่สูงไอ้กลางปีนป่ายกิ่งไม้โยกร่างเคลื่อนไหวราวกับสายลมข้อนี้ทำให้ชายทั้ง4เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นที่ผิดสังเกตหากเข้าใกล้เขตของปางไม้สิงหันกลับมากำชับเหล่าน้องๆเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันพวกเองฟังไว้นะไม่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องจัดการไอ้สนให้ได้เออรู้แล้วล่ะนะว่าแต่ไอ้กลางมันทำท่าอะไรวะเสือพูดขัดจังหวะความตั้งใจของพี่ชายเพราะตอนนี้ไอ้กลางลิงกังผู้นำทางทำท่าชี้ไม้ชี้มือเหมือนเตือนอะไรบางอย่างและเพียงไม่นานชายทั้ง4ก็รีบวิ่งเข้าหาที่กำบังพลางชะโงกหัวมองดูพื้นป่าเบื้องหน้าอย่างระวังป่าที่เคยรกทึบบัดนี้กลายเป็นที่โปร่งไร้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมเศษซากตอไม้ที่ผ่านการเลื่อยตัดเหลือทิ้งไว้แต่โคนต้นมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปสถานที่แห่งนี้คงเป็นปางไม้เก่าอย่างที่สืบทราบมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และอีกไม่นานก็คงจะพบกับต้นตอแห่งปัญหาทั้งหมดซึ่งพวกเขาหมายมั่นว่าจะกำจัดให้สิ้นซากส่งเราแค่ตรงนี้แหละไอ้กลางเอ็งเป็นอิสระแล้วไว้ให้เรารอดตายคงจะได้พบกันใหม่เอ้าเอานี่ไปแล้วก็กลับเข้าป่าลึกไปซะเสือและกระทิงกล่าวอำลาเพื่อนจอมกวนด้วยขนมห่อสุดท้ายไอ้จ๋อลิงกลางได้แต่หน้าเศร้าราวกับรู้ว่านี่คงเป็นการพบเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายมันได้แต่นั่งเมื่อมองชายทั้ง4เดินจากไปจนสุดสายตาพวกเขายังได้ยินเสียงร้องของมันแว่วอยู่ไกลๆซึ่งมันกระชากหัวใจมือปืนพระการทั้ง4อยู่ไม่น้อยพวกเขาเดินหลบลัดเลาะตามพุ่มไม้ใหญ่เพื่อตรงไปยังเนินที่ตั้งขวางทางและเมื่อเดินปีนขึ้นมาถึงสันเนินพวกเขาก็ต้องรีบหดตัวเพราะเบื้องล่างซึ่งเป็นหุบเขากว้างนั่น
คือฐานที่มั่นสำหรับพ่อเลี้ยงสนโดยเฉพาะสภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรงเรือนหลายหลังซึ่งตั้งอยู่รอบๆโรงงานขนาดใหญ่มีผู้คนมากมายไม่ต่ำกว่า30คนซึ่งแต่ละคนมีอาวุธหนักเบาครบมือไม่ต่างอะไรกับกลุ่มกองโจรที่เคยพบเห็นในละครสิงห์แนะให้น้องๆนั่งรอกับที่ก่อนที่เขาจะคลานต่ำเข้าใกล้โขดหินเพื่อสังเกตดูบริเวณโดยรอบให้ถนัดตาแน่นอนว่าเมื่อเขาคลานกลับมาสีหน้าก็เลยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่พวกมันมีมากกว่าเราหลายเท่าตัวยังไงซะถ้าบุกเข้าไปตรงๆมีหวังได้ตายก่อนโธ่มันก็แน่อีกแหละอีกอย่างกระสุนของพวกเรามีจำกัดจะยิงสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ได้งั้นก็เอาเป็นว่าเราต้องเฝ้ารอเพื่อหาจังหวะเข้าตีในเวลาที่เหมาะทุกคนเห็นด้วยไหมเสือสิงห์และกระทิงช่วยกันออกความเห็นมีเพียงเต่านาที่นั่งลูบท้องเพราะความหิวทำท่าทางอิดออดคล้ายกับไม่อยากจะเข้าไปโจมตีกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะตอนนี้ข้าหิวข้าวจะแย่แล้วเอาวะไอ้ลูกคุณหนูเราพักซุ่มกันตรงนี้จนกว่าจะมืดรอจังหวะให้เหมาะเราค่อยเข้าตีพร้อมกันตกลงตามนี้นะสิงห์พี่ใหญ่กล่าวจัดการเบ็ดเสร็จก่อนที่จะสั่งให้น้องๆแยกย้ายหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อพักผ่อนรอเวลาทั้ง4อยู่ในระยะสายตาพอที่จะส่งสัญญาณหากันได้ส่วนเรื่องการบุกจะนัดแนะกันอีกทีในเวลาทำการป่าทั้งป่าเงียบสงัดไร้เสียงสัตว์หรือนกแมลงมีเพียงเสียงตะโกนเสียงหัวเราะของคนงานและเสียงเครื่องจักรจากโรงงานเบื้องล่างดังแว่วผ่านลมมาเป็นระยะทั้ง4ก้มลงตรวจสอบอาวุธของตนก่อนที่จะนั่งสมาธิเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมาเวลานี้ขวัญกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญเวลาเย็นย่ำเข้ามาเยือนสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือการค้นหาที่พักของพ่อเลี้ยงเพื่อเข้าไปจัดการจบเรื่องราวต่างๆให้เร็วที่สุดแต่สภาพบ้านพักที่มีลักษณะคล้ายเคียงกันทำให้ยากต่อการจำแนกเป้าหมายหากจะบุกเข้าไปทุกหลังก็เกรงว่าจะเสียท่าโดยไม่มีประโยชน์ชายทั้ง4เฝ้ารอโอกาสอย่างใจจดใจจ่อแล้วในจังหวะที่ทุกคนกำลังนั่งเบื่ออยู่นั่นเองเสียงเฮลิคอปเตอร์ลำเดิมก็ดังแทรกอากาศผ่านหัวพวกเขาไปกระแสลมใต้ปีกใบพัดแหวกม่านไม้และฝุ่นดินจนฟุ้งกระจายจนในที่สุดไอ้นกเหล็กลำโตก็ลงจอดบนพื้นเบื้องล่างพร้อมกับใครบางคนเดินย่อตัวหลบลมเดินลงมาอย่างเยือกเย็นเราคนงานและลูกสมุนนับ10ต่างกรูกันเข้าไปทำความเคารพทักทายเขาพร้อมเอื้อมมือรับกระเป๋าธุรกิจสีดำขนาดใหญ่เอาไว้ไปกอดประคองไว้ชายร่างสูงยกมือทักทายเหล่าบริวารพลางหัวเราะออกมาอย่างสุขใจเฮ้ยไอ้สนใจเย็นก่อนรอดูท่าทีมันอีกสักพักเถอะสิงห์จับไหล่เสือเพื่อห้ามปรามไม่ให้น้องชายวู่วามและภาพของพ่อเลี้ยงสนก็เข้าไปอยู่ในโสตประสาทที่ร้อนเผาของทุกคนความคั่งแค้นถูกดึงออกมาจนแทบจะล้นทะลักแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอดทนและรอจังหวะที่เหมาะสมเพียงไม่นานเราคนงานนับ10ก็ช่วยกันยกแบกลังไม้ขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนเพื่อนำไปลำเลียงไว้บนหอและเมื่อลังสุดท้ายมาถึงต่อหน้าพ่อเลี้ยงเขาก็ยกมือขึ้นเพื่อให้คนงานวางลังนั้นพร้อมทั้งเปิดฝาลังก่อนจะตรวจสอบสิ่งที่อยู่ข้างในพับผ่าสิอย่างที่ข้าเดาไว้ไม่มีผิดเลยเสียงเต่านาสะบดเบาๆเพราะตอนนี้พ่อเลี้ยงสนหยิบก้อนสี่เหลี่ยมที่อยู่ในลังเพื่อนำมาตรวจสอบห่อพลาสติกที่มีตราประทับสิงโตคู่สีแดงพร้อมวัตถุสีขาวบรรจุอยู่ภายในมันตอบคำถามทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนี่เองคือสาเหตุความร่ำรวยของพ่อเลี้ยงเถื่อนซึ่งการทำธุรกิจปางไม้คือฉากบังหน้าการค้ายาเสพติดจำพวกเฮโรอีนและนับได้ว่าอิทธิพลของเขาจะยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนประสงค์ที่จะปราบปรามหรือหยุดการกระทำของเขาได้เลย
นรกรอเราอยู่ตรงหน้าแล้วท่านจอมมารทั้งหลายปัดท้อเอ็งจะให้ข้าเป็นพระเอกบ้างไม่ได้หรือไงเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาแย่กันนะนุ่นไอ้สนมาเดินเข้าบ้านพักไปแล้วสิงกล่าวห้ามเสือกับกระทิงที่เย้าแย่กันเพราะตอนนี้พ่อเลี้ยงสนได้เดินลับหายเข้าไปในบ้านพักแล้วแต่ก่อนที่ใครจะได้ทำสิ่งใดต่อไปเฮลิคอปเตอร์ที่หนักอึ้งด้วยสัมภาระผิดกฎหมายก็เร่งเครื่องลอยตัวแหวกอากาศขึ้นแล้วออกตัวผ่านข้ามหัวมือปืนทั้งสี่ไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่ายาเสพติดชุดใหญ่ได้ออกจากฐานที่มั่นกลางป่าแห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วทั้งสี่ตัดสินใจแยกกลุ่มกันเป็นสองกลุ่มเพื่อจะเข้าหาเป้าหมายโดยไม่เป็นที่สังเกตโดยที่เสือและกระทิงได้หน้าที่บุกลงไปทางด้านหน้าของโรงงานส่วนสิงห์และเต่านาจะแอบย่องเข้าไปทางด้านข้างซึ่งยากที่จะคาดเดาทั้งนี้เนื่องจากแสงสุดท้ายของวันได้ลับขอบฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงเครื่องปั่นไฟกลางป่าดังระงมไปทั่วบริเวณแสงไฟหลายแรงเทียนส่องสว่างจ้าหลายทิศทางจนแทบจะไม่รู้ว่านี่คือเวลากลางคืนแต่นอกพื้นที่ของแสงสีนวลนั้นกลับมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงียบเชียบและมีเป้าหมายเสือและกระทิงค่อยๆ คลานเข้าหาบ้านพักซึ่งพวกเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงสนเดินเข้าไปสองหนุ่มย่องชิดพื้นในมือกุมปืนเอาไว้อย่างกระชับพวกเขาลุกขึ้นและวิ่งตัดเข้าหาแหล่งพุ่มไม้เพื่อหลบอำพรางตัวป่าที่เงียบสงบทำให้เสียงหัวใจของชายทั้งสองเต้นรัวดังออกมาจากภายในร่างกายหนึ่งในคนงานเดินตรวจตราแบบไม่ระมัดระวังและเป็นนาทีเดียวกันนั้นที่เสือพุ่งออกไปจากพุ่มไม้เพื่อปิดปากกระทิงไม่รอช้ากระโจนรวบขาทำให้ชายคนนั้นล้มลงกองกับพื้นแล้วในพริบตาเดียวคมมีดคมกริบก็บรรจงกรีดผ่านหลอดลมไปอย่างช่ำชองเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นออกมาต้องใบหน้าของเสือชายหนุ่มยังคงใช้มือปิดปากเหยื่อจนแน่นและก็นอนนิ่งสงบลงในที่สุดกระทิงรีบลากร่างไร้วิญญาณพร้อมด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าหาที่ซ่อนใต้พุ่มไม้เสือใช้เท้าเขี่ยร่องรอยคราบเลือดและการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของชายผู้เคราะห์ร้ายก่อนที่จะพยักหน้าส่งสัญญาณไปหาน้องชายเอ็งไปทางซ้ายเดี๋ยวข้าออกไปทางขวาเสือสั่งการอย่างรวดเร็วก่อนที่จะวิ่งอ้อมบ้านพักหลังแรกไปอีกทางกระทิงรับคำสั่งก่อนจะม้วนตัวเข้าหาผนังบ้านไม้เขากระชับปืนแน่นผ่อนลมหายใจและวิ่งเข้าข้างบ้านพักเพื่อหวังจะถล่มพ่อเลี้ยงให้สิ้นซากเขามาถึงประตูบ้านก่อนสิงเพียงเล็กน้อยและในพริบตานั้นกระทิงก็ออกแรงถีบประตูไม้เปิดผางเสียงดังสนั่นให้ตายเถอะวะไม่มีใครเป็นไปไม่ได้ก็พวกเราเห็นอยู่นี่ว่าไอ้สนมันเข้ามาทางประตูนี้เสือและกระทิงยืนพูดกันด้วยความงุนงงแต่แล้วในทันใดนั้นเองเสียงตวาดจากคนงานก็พลันดังขึ้นมาจากด้านหลังเฮ้ยพวกเองเป็นใครนะเพียงสิ้นคำเสือวาดปืนกลับไปทางต้นเสียงเพื่อหวังปิดชีพแต่เป็นเสี้ยววินาทีเดียวกันนั้นเองที่ชายคนงานก็กดลั่นไกในพริบตาตบไอ้เสือกระทิงตะโกนลั่นก่อนจะลั่นไกปิดชีพคนงานมือยิงแบบทันควันแต่ร่างของเสือกระเด็นกลิ้งไม่เป็นท่าเพราะแรงปะทะมหาศาลเขานอนแน่นิ่งไปท่ามกลางความสับสนระคนกับความกังวลที่เกิดขึ้นในหัวใจของกระทิงโอ้ไอ้เสือฝืนสิวะไม่น่าอายุสั้นเลยไอ้เสือกระทิงร้องไห้โฮขณะเข้าประคองร่างของพี่ชายที่นอนไม่กระดิกตัวน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าไหลรินกระทบใบหน้าของเสืออย่างสุดอาลัยเสือยกมือขึ้นเช็ดแก้มอย่างว่องไวแล้วใครจะอยู่กัดกับข้าล่ะไอ้เสือเตือนสิว่าไอ้เสือเตือนกระทิงเขย่าตัวพี่ชายอีกครั้งด้วยความเศร้าตรมส่วนเสือก็ยกมือขึ้นเช็ดหน้าตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้กระทิงเริ่มสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอ้าวเฮ้ยไอ้เสือนี่เองยังไม่ตายหรอโอ้ยยังข้าแค่นอนเอนหลังเอาแรงโอ้ยพับผ่าสิปัดท่อไอ้เวนเล่นสะตกอกตกใจหมดเสือลุกขึ้นนั่งเอามือลูบหัวเพราะพิษฝ่ามือของกระทิง
ร่องรอยเสื้อผ้าที่ขาดทะลุเป็นรูกลมเผยให้เห็นลายสักสีดำเขียวซึ่งชดช้อยงดงามไปด้วยอักขระขอมโบราณแน่นอนว่าไม่มีกระสุนนัดใดเจาะทะลุผ่านเนื้อหนังเขาไปได้แม้แต่นัดเดียวแต่ก่อนที่ใครจะได้ตัดสินใจกล่าวอะไรออกไปเสียงเอะอะโวยวายของคนงานนับสิบก็พลันดังขึ้นมาจากเงามืดเฮ้ยมีคนบุกรุกเว้ยเร็วเว้ยมีคนบุกรุกเสียงตะโกนและเสียงนกหวีดดังระงมไปทั่วบริเวณและเมื่อเหล่าคนงานประจันหน้ากับสองชายหนุ่มเสียงแผดกล้องกัมปนาทของอาวุธสงครามจำพวก AK-47 ก็ลั่นสนั่นป่าจนแทบไม่ทันตั้งตัวเสือและกระทิงพุ่งกระโจนเข้าหาที่กำบังเพื่อหวังตั้งหลักยิงสวนแต่ด้วยจำนวนและชนิดกระสุนที่สาดเทเข้ามาทำให้ชายทั้งสองทำได้เพียงหลบปุ๊บหัวในซอกเข่าตัวเองเหล่าคนงานต่างร้องเรียกให้ออกมาสมทบแน่นอนว่าอานุภาพในการทำลายล้างคงจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นไปเช่นนั้นเสียงโลหะกระทบกัน 3-4 ครั้งก็ทำให้กลุ่มคนงานปืนโหดหยุดยิงและหันกลับไปมองไอ้เตานายืนยิ้มแป้นก่อนที่จะส่งเสียงเบาๆออกจากปากบึ้มสิ้นเสียงของเตานาแรงระเบิดสังหารชนิด M26 ก็แผดเร่าดังสนั่นวันไหวจนร่างของชายผู้ถือปืนลอยกระเด็นไปเพราะแรงอัดแขนขาปลิวว่อนคู่กับเครื่องในที่พุ่งทะลักออกมาพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวมีบ้าง 3-4 คนที่กระโจนหลบได้ทันเวลาสาวๆจ๋ายมพบาลมาแล้ว สิงพี่ใหญ่เดินออกมาจากเงามืดพร้อมกดลั่นไกลูกซองแฝดคู่ใจยิงใส่ศัตรูจนข้าวของกระจัดกระจายเราคนงานที่หลบตามซอกหลืบต่างหนีตายหาที่มั่นใหม่เพื่อตอบโต้ได้อย่างสะดวกไอ้เสือไอ้กระทิงเจอไอ้สนไหมว่าไงนะไอ้สนไอ้สนเจอมันไหมสิงตะโกนถามขณะนั่งหลบป้อนกระสุนและเป็นจังหวะเดียวกันที่เราคนงานที่เหลือรอดต่างพากันกระนำยิงใส่ชายทั้ง4จากรอบๆทิศทางยังโว้ยไอ้สนไม่รู้มันอยู่ไหนคำตอบของเสือทำให้สิงพี่ใหญ่หน้าชาไปชั่วขณะแต่แล้วเสือกับกระทิงก็กราดกระสุนเข้าหาชายกลุ่มนั้นพร้อมทั้งวิ่งม้วนทำทางมาสมทบกับสิงและเต่านาอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันเข้าไปในบ้านหลังนั้นข้านี่ทีประตูแทบพังไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยจริงๆกระทิงกล่าวโดยมีเสือพยักหน้าเสริมคำเป็นการยืนยันแต่แล้วในทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะที่ทุ้มลึกของคนที่ตามหาก็ดังขึ้นมาท่ามกลางการต่อสู้ที่ร้อนระอุใครกันวะใครกล้าดีมาแย่จมูกเสือเจ้าพ่ออย่างข้าฮะมันมีกัน4คนครับพ่อเลี้ยงไม่ว่ายังไงพวกมันก็หนีออกไปไม่ได้อย่างแน่นอนก็ต้องอย่างนั้นแหละใครวะโผล่หน้าออกมาเดี๋ยวนี้ข้านับ1ถึง3ไม่อย่างนั้นพวกเอ็งพรุนแน่พ่อเลี้ยงสนประกาศกล้าวและสิงก็ลุกขึ้นกล่าวตอบพร้อมกับน้องๆทั้ง3อย่างทรนงแต่ยังไม่ทันจะได้เอ่ยสิ่งใดเสียงปืนในมือของพ่อเลี้ยงเถื่อนก็แผดลั่นออกมาชุดใหญ่ตายซะให้หมดให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครไอ้สาละเลวไม่ว่ายังไงพวกเราก็จะต้องฆ่าเอ็งให้ได้สิงกล่าวตอบอย่างแค้นเคืองในขณะที่ร่างกายกระทบเข้ากับพื้นดินอย่างสุดวิสัยเพราะการพุ่งกระโจนหลบเหล่ามือปืนพระการได้พบกับคนชั่วช้าที่ไม่สมควรได้รับการให้อภัยและนี่คือรางวัลปลอบใจสำหรับการสนทนาที่รู้เท่าไม่ถึงการชายทั้ง4โกรธแค้นเหลือประมาณและคงไม่มีความไว้วางใจใดๆอีกต่อไปแล้วและก่อนที่ใครจะได้ขยับเต่านาก็ดึงสลักระเบิดสังหารพร้อมคว้างออกไปหาจุดที่พ่อเลี้ยงยืนอยู่ด้วยความว่องไวเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวชายทั้ง4รีบลุกขึ้นพร้อมกดลั่นไกสาดกระสุนออกไปหาใหญ่แต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาก็คือกระสุนปืนเช่นกันต่างฝ่ายต่างระดมยิงใส่กันไม่หยุดหย่อนจนฝาผนังบ้านรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้พังยับเยินแทบไม่เหลือชิ้นดีและแล้วการสนทนาต่อรองของพ่อเลี้ยงจึงเกิดขึ้นฝีมือไม่เลวนี่หว่าพวกเองเป็นใครต้องการอะไรจากข้าอยากมาทำงานด้วยกันไหมรับรองว่ารวยแน่นอนทุยไอ้โจรใจซ้ำใครเชื่อเองก็บ้าแล้ว
ไม่ต้องรู้หรอกว่าพวกเราคือใครที่อยากให้รู้วันนี้ก็คือวันตายของเองเสือและสิงช่วยกันตะโกนตอบออกไปด้วยความเกลียดชังและก็เป็นอย่างที่คาดไว้เพราะกระสุนหาใหญ่ได้เริ่มสาดใส่พวกเขาอีกครั้งหลังจากจบประโยคสนทนาแต่คราวนี้กระทิงม้วนตัวออกไปหยิบปืนสงครามที่ตกเกลื่อนพื้นอยู่เอาขึ้นมากระชับไว้ในซอกแขนทั้งสองข้างแล้วความบันเทิงก็เกิดขึ้นในพริบตากระทิงสาดกระสุนหาใหญ่กลับไปทางพวกชั่วจนมันตั้งหลักไม่ทันเสือได้ทีกระโดดข้ามลังไม้พร้อมกระนำยิงเข้าใส่พวกเหล่าโจรปางไม้จนเกิดเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดสิงห์และเต่านาไม่รอช้ารีบโอบยิงจากด้านข้างเพื่อไม่ให้ใครเหลือรอดแต่นั่นกลับไม่เป็นไปอย่างที่พวกเขาคาดไว้ประตูโรงงานขนาดใหญ่ค่อยๆเปิดออกแล้วในพริบตาเดียวนั้นเองคนงานนับสิบก็วิ่งกรูออกมาพร้อมกับอาวุธหนักครบมือและนั่นก็ทำให้ชายทั้ง4รู้ว่าการบุกโจมตีโดยไม่ศึกษาคู่ต่อสู้มันส่งผลร้ายเช่นไรบรรลัยแล้วพวกเราหาที่หลบก่อนเร็วสิงตะโกนลั่นก่อนที่จะพุ่งหลบหากระสุนหลากหลายขนาดเหล่าน้องๆมือปืนพระการก็วิ่งหาที่กำบังหนีตายกันโอลมานทุกคนอยู่ในสภาพจนมุมขยับไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าจะมีกระสุนคอยต้อนรับอยู่ไม่ห่างทั้ง4มองหน้ากันอย่างลนลานแต่แล้วใบหน้าของหลวงปู่พระธุดงก็ผ่านเข้ามาในหัวใจของสิงห์พอดิบพอดีได้กาลละพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสิงห์นั่งพนมมือสงบใจโดยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งจากนั้นเขาก็ล้วงลูกหินทรงกลมซึ่งมีอัคระจารย์เอาไว้โดยรอบออกมาจากถุงผ้ายันเขาตั้งสมาธิอีกครั้งท่ามกลางเสียงปืนและเสียงโวยวายที่เกิดขึ้นราวกับสงครามชายชะกันยัดหิน2ลูกลงในทางปากกระบอกปืนลูกซองแฝดจากนั้นก็ยกมือวันทาท่วมหัวพร้อมทั้งกดลั่นไกสุ่มๆออกไปทางเหล่าศัตรูในทันทีสิงกดรัว2นัดซ้อนโดยไม่เล็งแล้วความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเพราะภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือการล้มตายของเหล่าคนงานหลายคนซึ่งกำลังยกปืนวิ่งเข้ามาหาที่ซ่อนของชายทั้ง4แต่กลับถูกกระสุนเจาะกะโหลกทะลุเลือดสาดกระจายสิงห์อาปากค้างด้วยความจังงังพลางก้มมองห่อลูกหินนั้นด้วยความศรัทธานี่เลยวะกระสุนคดปาดสุดยอดไปเลยของดีจากหลวงปู่ใช่ไหมเนี่ยเต่านากล่าวชื่นชมเครื่องรางที่ร่างหลวงปู่พระธุดงค์ได้ฝากไว้ชายทั้ง4ช่วยกันยิงตอบโต้อย่างไม่หยุดพักและดูเหมือนว่าเหล่าคนงานรวมไปถึงพ่อเลี้ยงสนเริ่มอ่อนกำลังลงเพราะไม่สามารถจัดการผู้บุกรุกได้แต่เหมือนทุกอย่างจะยังคงไม่เข้าข้างเหล่ามือปืนเพราะในพริบตาเดียวนั่นเองคนงานทั้งหลายก็ระดมยิงอีกครั้งตามคำสั่งปลุกเร้าจูงใจของพ่อเลี้ยงสุดโชตยิงยิงเข้าไปใครฆ่าไอ้4ตัวนี้ได้ข้ามีรางวัลให้อย่างงามจะด้วยอำนาจเงินหรือความเกรงกลัวก็สุดแท้แต่เราคนงานดูเหมือนจะกราดยิงเข้าใส่เหล่า4พี่น้องอย่างบ้าคลั่งเพราะยังดีที่เหล่ามือปืนสามารถยิงตอบโต้ได้เป็นจังหวะแต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถหยุดยั้งหากระสุนนี้ได้เลยท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือดที่ดูคล้ายว่ามือปืน4พระการจะเสียเปรียบแต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างโผล่เข้ามาช่วยอย่างคาดไม่ถึงไอ้กลางหนีไปสิงตะโกนลั่นพลางโบกไม้โบกมือไล่ลิงกังตัวแสบแต่นั่นกลับไม่มีผลอันใดสำหรับเจ้าจ๋อผู้ซุกซนมันกระโดดปีนป่ายกิ่งไม้ก่อนจะพุ่งขึ้นหลังคาแล้ววิ่งควบ4ขาราวกับว่ากำลังเพลิดเพลินอยู่ในสนามเด็กเล่นจากนั้นไม่นานไอ้กลางก็คว้างลูกหินและผลไม้เข้าใส่กลุ่มคนงานอย่างที่มันถนัดแน่นอนว่าการก่อกวนนั้นทำให้วิถีกระสุนไขว้เขวไปหลายทิศทางไอ้กลางหนีไปชิวชายทั้ง4พยายามไล่ลิงจ๋อแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มันทุเลาความแสบได้เลยแม้แต่น้อยไอ้กลางม้วนตัวหลบกระสุนก่อนที่จะโผล่ออกมาอีกทางด้านพร้อมทั้งคว้างลูกหินก
่อนเหมาะมือเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่างกล้าหาญเรามือปืนไม่รอช้ารีบกระหน่ำยิงตัดจังหวะจนเหล่าคนงานและพ่อเลี้ยงสนหมอบหลบอยู่หลังที่กำบังสุดยอดไปเลยไอ้กลางให้มันได้แบบนี้สิวะนี่แหละที่หลวงปู่บอกว่าไอ้กลางคือทางรอดของพวกเราชายทั้งสี่หัวเราะลั่นในขณะที่ไอ้กลางลิงกระโดดโลดเต้นไปมาด้วยความสำราญใจในความเก่งกล้าของตนแม้ว่าเหล่าคนงานจะกราดยิงไล่หลังไอ้กลางเพียงใดแต่ความว่องไวที่มีอยู่อย่างล้นเหลือก็ทำให้มันรอดพ้นคมกระสุนทุกครั้งไปเสือลุกขึ้นกระนำยิงไปทางศัตรูอีกครั้งและมันก็ทำให้เหล่าคนงานแทบจะโง่หัวไม่ขึ้นมือปืนที่เหลือรีบกดลั่นไกตามไปติดๆซึ่งคราวนี้ดูคล้ายว่ากำลังใจมันมาเป็นกองแต่ในขณะที่ทุกคนเริ่มได้ใจโดยยิงใส่ฝ่ายตรงกันข้ามแบบไม่ยั้งนั่นเองวัตถุบางอย่างก็ลอยปลิวมาแต่ไกลเฮ้ยไอเสือระวังกระทิงแหกปากลั่นเพื่อเตือนสติเสือแต่นั่นก็ดูจะสายเกินไปเสียแล้วเพราะไม่ถึงอึดใจระเบิดสังหารของเหล่าคนงานคงจะทำงานเต็มรูปแบบโดยที่ไม่มีใครสามารถหลบได้ทันทุกคนทำใจยอมรับความตายที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าฟึ๊บอย่าไอ้กลางอย่านะไอ้กลางชายทั้งสี่แหกปากลั่นเพราะในพริบตานั่นเองไอ้กลางลิงกังก็พลันกระโจนคว้าลูกระเบิดสังหารพร้อมวิ่งเข้าใส่กลุ่มคนงานที่มีพ่อเลี้ยงสนเป็นผู้นำอยู่อย่างรวดเร็วและเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเองเสียงระเบิดก็แผดดังลั่นสนั่นสะเทือนกระทบเข้ามาถึงหัวใจของชายชะกันโธ่ไม่จริงไอ้กลางเอ็งล้อข้าเล่นใช่ไหมไอ้กลางเป็นไปไม่ได้ทำไมเอ็งต้องทำแบบนี้ชายผู้รอดชีวิตทั้งสี่นั่งร้องไห้โฮเพราะเพื่อนต่างสายพันยอมสละชีวิตของตนเพื่อพวกเขาแม้จะพบเจอกันได้ไม่นานแต่ความผูกพันเกิดขึ้นแล้วโดยมิตรภาพแต่ความตายก็พรากมันไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืนร่างอันแหลกเละไม่เหลือชิ้นดีได้นำพาชีวิตของเหล่าผู้มีอาวุธครบมือไปได้สองสามคนและนั่นก็ทำให้เหตุการณ์สงบนิ่งไปได้พักใหญ่โปรดติดตามตอนต่อไป